ตอนที่10โจโฉลี้ภัยวันรุ่งขึ้นที่จวนของตังโตทะลิยูท่านโจโฉมาพบท่านตังโตเชิญด้านในเถอะวีรบุรุษของประวัติศาสตร์กำลังอุบัติขึ้นแล้ววีไอ้ข้างขวางคออีกคนนึงคารวะไต่เท้าทำไมวันนี้ถึงได้มาสายนักล่ะฮะเป็นพมาของข้าแก่มากแล้วควบเร็วนักไม่ค่อยไหวม้ามีปัญหาเหรอทำไมไม่รีบบอกข้าเจ้าเป็นทหารจะใช้ม้าแก่ได้ยังไงข้าได้ม้าดีจากสีหลงมาหลายตัวลิโป้ลูกพ่อไปเลือกม้าให้เจ้าโจโฉสักตัวสิครับท่านพ่อขอบคุณไต่เท้าโอกาสทองของเรามาถึงแล้วไต่เท้าชมเมตตาข้าน้อยเหลือเกินข้าน้อยขอคารวะไต่เท้าดีดีดีเติมอีกสักหน่อยนะขอรับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวข้าขอเอนหลังหน่อยโอกาสทองของวีรบุรุษมาถึงแล้วเฮ้ยนี่เจ้าจะทำอะไรข้าเนี่ยฮะคือข้าได้มีวิเศษมาเล่มหนึ่งจึงคิดจะมามอบให้ไต่เท้าด้วยสำนึกในพระคุณของท่านงั้นเหรออืมเป็นมีดที่ดีจริงๆลูกลิโป้เก็บไว้เผื่อวันไหนพ่ออยากจะกินปลาร้าสับจะได้ใช้มีดเล่มนี้สับให้ละเอียดเอาไปสับปลาไปดูซิว่าม้าจากซีหลงอ่ะดีจริงอย่างที่ล่ำลือไว้หรือเปล่าเชิญทางนี้ท่านโจโฉโอ้เป็นม้าที่สวยงามสง่าทีเดียวเป็นอะไรถึงได้เหงื่อแตกขนาดนั้นนะฮะขยันจนเหงื่อออกตามขุมขนดีกว่าอยากจนน้ำล้นออกตาสาธุข้าน้อยขอไปทดลองขี่หน่อยในใต้เท้าม้ามันยังหนุ่มยังขนองอยู่ขี่ต้องระวังหน่อยนะงั้นข้าน้อยขอตัวก่อนในใต้เท้างานนี้ตรงนี้ให้ไกลเป็นหมื่นหมื่นลี้นั่นแน่ท่านโจโฉได้มาสวยดีนะโอ้ท่านตั้งโต๊ะมีเมตตามอบม้าให้ข้าข้าขอตัวก่อนนะทะลิยูเฮ้ยจะรีบไปไหนของเขาน่ะเมื่อตะกี้นี่โจโฉดูคล้ายจะทำร้ายท่านพ่อนะข้าก็สงสัยมันอยู่เหมือนกันเพราะข้าเข้ามาเห็นพอดีเลยมันทำทีเอามีดมาให้ท่านข้าก็ว่าอย่างนั้นลุยมาเลยกว่าท่านพ่อเฮ้ยเย็นไปก่อนทะลิโปดน้องเราอย่าแหวกยาให้งูตื่นจะเหมาะกว่าแล้วจะปล่อยมันไปเหรอโจโฉมีบ้านอยู่ในเมืองหลวงอยู่แล้วยังไงเราก็ลองส่งคนไปตามที่บ้านถ้ายอมมาโดยดีก็คือตั้งใจมอบมีดแต่ถ้าบ่ายเบียงไม่ยอมมาก็คือคิดทำร้ายต่อท่านแน่แต่ถ้ามันไม่กลับบ้านล่ะทะลิยูงั้นก็ยิ่งชัดเลยสิว่ามันคิดทำร้ายข้าจริงๆให้ทหารตามตัวมันมาพบข้าเดี๋ยวนี้หลายชั่วยามผ่านไปเป็นยังไงโจโฉคิดร้ายต่อท่านจริงๆเพราะมันไม่ได้กลับบ้านมันขี่ม้าออกไปทางประตูตะวันออกพอยามสอบถามมันก็ว่าไต่เท้าใช้ให้ไปราชการด่วนแล้วก็ขี่ม้าหายลับไปเลยข้าอุตส่าห์ไว้ใจมันมันยังคิดทำร้ายข้าได้ข้าไปฆ่ามันได้ท่านพ่อที่ไหนไม่รู้ฟังให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยซ่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยต้องมีผู้สมคบหลายคนเป็นแน่แต่ยังไงซะก็ต้องจับโจโฉให้ได้ซะก่อนใช่ประกาศจับมันไปให้ทั่วทุกหัวเมืองฮะมีด่านถ้าขืนไปแบบเนี้ยมีหวังโดนจับแน่ทางที่ดีปลอมตัวก่อนจะเข้าท่ากว่าพี่ท่านพี่ท่านนี่รู้พี่ท่านเฮ้ยจับมันไว้หยุดนะถ้าจับไม่ดีหรือใช่อุ้มเฮ้ยปล่อยข้านี่พวกเจ้าจับผิดคนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าปล่อยข้านะฮะหรือเอาตัวไปมอบให้กับตังโตผู้คนต้องประณามเราทั้งแผ่นดินนะเฮ้ยนี่ถ้ารีบปล่อยข้าซะตอนนี้นะข้ายังจะไปเอาเรื่องท่านถ้าจับคดีเชอรี่แอนได้ไหมตำแหน่งแค่ในอำเภอของท่านจะรับผิดชอบไว้เลยตันกงในอำเภอจงพูนเป็นคนมาจากตองขุนคนบ้านเดียวกับโจโฉตาก็ต้องการกำจัดตังโตปากดีเอาไปขังรอการไต่สวนปล่อยแน่ปล่อยข้าข้าชื่อฮองฮูข้าเป็นพ่อข้าข้าไม่ได้ชื่อโจโฉอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อและในคืนวันเดียวกันนั้นเอง
ชิญท่านโจโฉตามสบายได้ข่าวว่าท่านตังโต๊ะดีกับท่านแต่ทำไมท่านถึงได้สิ้นคิดหาเหาใส่หัวหยุดผายลมด้วยปากเถอะนะจะมีวิธีใดที่จะให้พวกนกกระจิบนกกระจอกรู้ถึงความคิดพญาครุฑได้ไม่ทราบว่าใครนกกระจิบนกกระจอกใครพญาครุฑกันล่ะท่านโง่งมโง่งมท่านไม่คู่ควรคุยกับข้าถ้าอยากจะถามท่านไม่ต้องมากความเอาเข้าไปขึ้นเงินรางวัลได้เลยใครว่าข้าอยากได้รางวัลกันเล่าทองพันช่างสวยอีกหมื่นครอบครัวมีใครไม่อยากได้ทองพันช่างนับว่ามหาศาลสำหรับนายอำเภอเล็กๆอย่างข้ายังได้กินสวยถึงหมื่นครอบครัวยังไม่เคยฝันใจบรรพบุรุษของข้ากินเบี้ยวัดราชวงศ์ฮั่นด้วยกันทั้งนั้นทำไมคิดทดแทนคุณแผ่นดินแล้วจะแตกต่างอะไรกับเดรัจฉานที่เขายอมอ่อนน้อมต่อตังโตก็หวังให้มันไว้เนื้อเชื่อใจข้าข้าสังหารมันไม่สำเร็จก็ถือว่าฟ้าลิขิตไว้แล้วเช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านเป็นคนมาจากที่ใดข้าและครอบครัวเป็นคนตองขุนข้าชื่อตันกงท่านกับข้าเป็นคนบ้านเดียวกันจริงเหรอข้ากับท่านเป็นคนบ้านเดียวกันโอ้งั้นไขกุญแจมือออกก่อนดีกว่าต้องขออภัยถ้ายังเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญของข้าอยู่งั้นก็ส่งเข้าไปเมืองหลวงซะเลยสิคนบ้านเดียวก็แท้ๆกลับไม่ช่วยกันในเมื่อข้าถึงที่ตายแน่นอนแล้วก็จะขอยืดอกรับด้วยความยินดีข้าคือโจโฉไม่ต้องการปิดแผนการใดๆไว้อีกต่อไปนี้อยากจะรู้อะไรก็ถามเถอะเพราะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรับรางวัลอันงดงามของท่านยิ่งขึ้นงั้นรบกวนท่านยื่นมือให้ข้าด้วย ไม่ทราบว่าท่านมีแผนการอะไรต่อไปก็จะกลับบ้านเกิดแล้วจะขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเป็นทุนตั้งกองทหารอาสาขึ้นท่านอ้วนเซียวจะเมืองปุถัยเป็นสหายของข้าเองตระกูลอ้วนรับใช้ราชการมา4ชั่วคนแล้วเป็นที่ศรัทธาของผู้คนก็จะไปสมทบกับเขาแล้วออกประกาศไปตามหัวเมืองเชิญชวนเจ้าเมืองต่างๆยกมาปราบทรราชตังโต๊ะช่วยเหลือฮ่องเต้เชื่อว่าจะมีคนร่วมกับข้าด้วยใช่เขาว่าต้องมีผู้ร่วมอุดมการณ์กับท่านมากมายทั่วทั้งแผ่นดินกรุณารอสักครู่ทรราชครองเมืองแผ่นดินต้องการผู้เสียสละเช่นท่านข้าขอคารวะเข้าทางข้าปลาปลื้มในความรักชาติของท่านเหลือเกินข้ายินดีติดตามท่านเพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายเวียชนไอ้ดังโต้มันบ้าอำนาจไร้คุณธรรมเป็นภัยบ้านเมืองใครก็อยากกำจัดมันทิ้งลงพ่อไปซะเจตนาของท่านโจโฉย่อมมีแต่คนยินดีงานของท่านต้องสำเร็จลุล่วงแน่ๆอีกคนละจอกแล้วออกเดินทางร่วมกันจนวายพบแสงระหว่างที่หวังดื่มเยี่ยโจโฉมุ่งหน้าไปยังบ้านเกิดโดยมีตันกงเป็นเพื่อนร่วมทางและอุดมการ3วันผ่านไปข้างหน้านั่นเป็นบ้านของพี่น้องร่วมสมานของพ่อข้าเองอ๋องั้นก็ดีนะสิเราไปขอพักแรมสักคืนจะได้ไหมเขาก็เหมือนญาติของข้าไม่น่าจะมีปัญหานะท่านมาหาใครทะลุงแปะเฉียอยู่ไหมกรุณารอสักครู่เครื่องกำลังทำรายการผู้ทันสมัยซะด้วยเอ้ยนั่นๆๆทะลุงแปะเฉียออกมาแล้วทะลุงแปะเฉียท่านจำข้าได้ไหมจำข้าไม่ได้จริงๆเหรอทะลุงอ๋อข้าจำได้แล้วนั่นไงเห็นไหมข้ารู้ว่าท่านลุงต้องจำข้าได้เจ้าเจ้าขี้กลากลูกของโจโกใช่ไหมมุดดินเลยเหรอแล้วทุกวันนี้หายหมดหรือยังสมัยเด็กมีเต็มหัวเต็มตัวไปหมดเลยดิหายนานแล้วงั้นกันเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าได้ข่าวว่าทางการออกหมายจับเจ้าพ่อจะรู้ข่าวจึงหลบหนีไปอยู่เมืองตันหลิวแล้วนี่ทำไมได้ในอำเภอตันกงผู้นี้ช่วยเหลือเอาไว้ป่านนี้เขาคงจะถูกสับเป็นหมื่นชิ้นแล้วล่ะเล็กน้อยเล็กน้อยก็ต้องขอขอบคุณท่านในอำเภอที่ช่วยหลานชายวีรชนของข้าเอาไว้วันนี้ข้าจึงอยากเชิญท่านและหลานชายพักแรมกันสักทีนี่เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจท่านบ้านข้านั้นไซไม่มีสุลาดีๆไว้คอยต้อนรับขอตัวไปซื้อที่แอร์พอร์ตสักก่อนแป๊บนึงโอ้ยไม่ต้องลำบากหรอกท่านลุงบอยไม่อยากดื่มไม่ต้องเกรงใจแอร์พอร์ตอยู่แค่หมู่บ้านตะวันตกนี่เองไปรถไฟฟ้าเดี๋ยวๆก็กลับเชิญท่านเอหลังแอนพุงให้สบายก่อนกันละกันเดี๋ยวลุงกลับมาจะได้ฉลองกันให้สนุก
ไม่ได้เอนหลังแอนพุงหลับสบายมาหลายวันแล้ววันนี้ขอหลับให้สบายสักวันเถอะจับมันมัดไว้ก่อนแล้วค่อยฆ่ามันได้เดี๋ยวช่วยจับจริงๆแป๊ะเฉียเนี่ยไม่ใช่ญาติสนิทของข้าหรอกพวกมันคิดจะฆ่าเราเพื่อเอาหัวไปขึ้นรางวัลแน่นึกสงสัยอยู่แล้วที่มันขอตัวออกไปซื้อเหล้าฆ่ามันซะก่อนที่มันจะฆ่าเราเอาอย่างนั้นเลยนะฆ่ามันโปรดติดตามในตอนต่อไปขอรับ